ล่าสุดนะคะยังไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มค่ะทำให้ระดับน้ำในลำคลองขุงมีแนวโน้มลดลงค่ะ ที่คลองวังเจ้าสถานี P50A ปริมาณน้ำ23.62เซนติเมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงค่ะสำหรับที่คลองสวนหมากสถานี P26A ปริมาณน้ำ86.38เซนติเมตรต่อวินาทีแนวโน้มส่งตัวโดยโครงการชลประทานกำแพงเพชรได้ใช้ประตูระบายน้ำผ่าน ถ้ากระดานหน่วงน้ำไว้ด้านเหนือฝายเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับบริเวณพื้นที่ด้านท้ายเช่นตำบลท่าขุนรามตำบลน,นครชุมซึ่งหากพื้นที่ด้านท้ายมีระดับน้ำลดลงทางประตูระบายน้ำฝายท่ากระดานจะปรับการระบายน้ำมาอย่างพื้นที่ด้านท้ายเพิ่มโดยไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ต่อไปค่ะ ส่วนที่อำเภอคลองขุงนะคะที่สถานี P ี8ที่บ้าน3มเรือนมีปริมาณน้ำอยู่ที่145.30เซนติเมตรนะคะแนวโน้มลดลงโดยโครงการชนประทานกำแพงเพชรได้มีการผ่านน้ำจากลำคลองขุงเข้าระบบส่งน้ำของโครงการหินกระโงกโครงการฝ่ายพับได้แล้วก็โครงการประตูระบายน้ำวังใสเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำค่ะในลำคลองขุงแต่ปริมาณน้ำในลำคลองขุงนะคะเมื่อตัดยอดน้ำแล้วเนี่ยยังมีปริ ปริมาณมากกว่าความจุของลำคลองขุงมีผลกระทบนะคะทำให้น้ำล้นตลิ่งเป็นบางช่วงปัจจุบันค่ะยังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มนะคะทำให้ระดับการระบายน้ำของลำคลองขุงมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าระดับน้ำด้านหน้าอาคารชนลประทานแต่ละแห่งก็ยังมีปริมาณมากทางชนลประทานค่ะก็เลยมีการพิจารณาปรับการระบายน้ำเพื่อรักษาความมั่นคงของอาคารโดยจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้าน ขายเพิ่มขึ้นนะคะมาดูในส่วนของแม่น้ำปิงกันบ้างที่สถานี P7A เออัมเภอเมืองจะมีแนวโน้มส่งตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีไซฟโฟโนะคะจากลำน้ำสาขาแม่น้ำปิงมาเติมรวมทั้งปริมาณน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำวังยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจังหวัดกำแพงเพชรเองนะคะจึงอยากจะย้าเตือนนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงการรายงานการ พยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยหากพบเห็นเหตุการณ์หรือว่าต้องการที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อได้นะคะคุณผู้ชมที่หมายเลข1784 1784สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ